จ้าชายสิทธัตถะชื่อสมัยก่อนจะลงท้ายด้วยสระอะพระเจ้าสุโธทนะอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็ออกไปนี่เป็นการออกบวชโดยที่ไม่มีใครทราบมีอยู่เพียงแค่ม้าและคนอีกหนึ่งคนที่รู้เรื่องราวนี้เสด็จไปไปนู่นไปถึงแม่น้ำอ้าวคำตอบมีน้ำแม่น้ำอะไรครับมีห่วงโหเจ้าพญาอโนมาอโนมาห่วงโหแสดงว่าบวชที่จีนแน่นอนนะฮะเจ้าพญาแสดงว่าบวชนครสวรรค์อโนบัดเนี้ยชนะได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วได้พาเรามาถึงจุดที่เราจะต้องก้าวต่อแล้วชนะกลับไปจำเป็นจะต้องกลับเพราะว่าอะไรสมบัติเครื่องประดับต่างๆถอดมอบให้คืนเอาไปคืนเสด็จพ่อของเราแจ้งให้พระองค์ทราบว่าเราสบายดีไม่ต้องห่วงได้ดีเมื่อไหร่จะกลับไปหานะแล้วก็กันทกะด้วยกันทกะเพื่อนรักกันทกะนี่ก็เกิดวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะสหชาติเกิดวันเดียวกันผูกพันม้ากันทกะพูดไม่ได้แต่รู้สึกได้น้ำตานองไหลเดินออกไปไม่กี่ก้าวม้ากันทกะล้มตึงหัวใจสลายหัวใจวายต้องจากเจ้านายอันเป็นที่รักนายชนะคิดหนักเลยจะกลับยังไงเลยเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าเขากลับได้กันแล้วกันนะเขากลับได้กันแล้วกันนะครับพระองค์ก็อยู่กับความวิ48เลยเหรอนานไปไหมจาก29ไปถึงอายุ35เป็นเวลากี่ปี6ปีครับแสวงหาโมกขธรรมอยู่6ปีในระหว่างนั้นมีครูบาอาจารย์ไหมมีเป็นดาบท2ท่านอุทกะดาบทกับอาลารดาบทสองท่านนี้สอนเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ไปไม่ถึงที่สุดเพราะนะครับพระองค์ทำไงพระองค์ก็เลือกปฏิบัติหาวิธีการด้วยพระองค์เองตอนแรกพระองค์ลองผิดด้วยการบำเพ็ญอะไรครับเขาเรียกอะไรนะฮะทุกกรกิริยาทุกกรกิริยาเดินถูกทำทำให้พระองค์ตรัสรู้แน่นอนครับสถานที่ตรัสรู้อยู่ในวังหรืออยู่ในป่าอยู่ในป่าอีกแล้วประสูติก็ในป่าตรัสรู้ก็ในป่าบรรลุธรรมในป่าวันนั้นตรงกับวันขึ้นกี่ค่ำขึ้น15ค่ำเดือนวิสาขะเดือนอะไรเดือน6ประสูติก็เดือน6